พี่ลิสาก็ไม่พูดอะไรมาตลอดทางเลยขอบคุณพีทมากนะจะงีบหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจัดที่ไว้ให้ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมกลับเลยดีกว่าลิสาอยู่กับฉันที่บ้านแล้วนะพวกแกอยู่ไหนแล้วแกไปพัทยามาเรื่องที่คุณบดินทร์ใช่ไหมขอบใจแกนะเรื่องอะไรที่แกยังไม่ด่าฉันตอนนี้ไงก็อยากจะด่าอยู่อะแต่เห็นสภาพแกตอนนี้แล้วด่าไม่ลงว่ะมากอดหน่อยกอดกันสองคนได้ไงกอดด้วยดิแกหลังห้องทิ้งกันได้ไงเนี่ยให้ฉันเป็นคนที่เดินข้างเธอไม่ต้องกลัว